รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอะไร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 ไอ้ยังปวดกรามอยู่เหรอแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังสนุกสนานไงสนุกสนานไงพวกเราอะมีความสุขเวลาเจอพวกเขาเนี่ยนะเราก็มีความสุขไปด้วยแต่สัปดาห์นี้อย่าหวังว่าจะได้รอดก็ยังขำเหมือนเดิมเพราะว่าเขายังอยู่เหมือนเดิมทุกคนสนุกสนานกันเหมือนเดิมทั้ง12ท่าน12ราศีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเต้นท่าดึกค่ะพี่คุณจะพูดอะไรเนี่ยต้องให้เกียรติเจ้าของเพลงนี้ด้วยนะเขามาเจ้าของเพลงมาเหรอเป็นเจ้าบ้าหรือเปล่าคุณนั่นแหละดึกนี่กี่ปีแล้วประมาณ3ปีค่ะ3ปีไม่คิดจะทำเพลงใหม่คือก่อนโควิดเปาะกะปล่อยออกมาโอ๊ยเต้นกันทั้งประเทศเลยไม่ได้เต้นเลยสักงานจริงๆมันมีท่าใช่ไหมจริงๆอ่ะมันดึกดึกช่วงไหนของร่างกายก็ได้แต่เอ้ามาถัดมามาเต้นท่าดึก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 แค่นี้ผมส่งเด็กเข้าประกวด2คนครับไม่คือสามารถกระดกตรงไหนก็ได้กระดกไหนก็ได้กระดกตรงไหนก็ได้กระดกแท็กมาอีกคนนึงเฮ้ยมามาเราเว้ยมาเราว่ารอจะเป็นว่าส่วนก็ได้ดิไม่ได้เกี่ยวกับเอวนี่ดิโอ้ยก็ได้ดีดมะม่วงดูว่าแก่ไหมเล่นเอวมันไม่หาเขาฉีกไงเขาฉีกก็ฉีกไปเลยป้าพวกเราเข้าไปสามตัวนี้คือจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวเต้นที่แท้จริงครับผมส่งเต้นที่แท้จริงเข้าประกวด2คนปกติสโตกมันของผมมันจะค่อยๆแต่หนักแน่นเลยแต่หนักแน่นเลยโอ้โหมาถัดมามาเต้นท่าดูดึกๆจะบอกว่าในนี้เนี่ยนะแผนกสาวๆเนี่ยนะเขาก็สายเต้นเหมือนกันดึกๆได้เหรอพี่หน่องนี่คือตัวเต้นนะอย่าให้อายเขาปุ้มจิตปทุมราชปุ้มจิตปทุมราชทำไมต้องเป็นสกุลอะไรอ่ะเต้นคู่มาเต้นท่าดึกดึกดึกมาเต้นท่าดึกๆๆเอ้ยโอเคเข้าประจำที่เอาละครับผมไม่ต้องเสียเวลานะแล้วไม่รู้ดีหรือร้ายเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้ทำหน้าปักโมเหงแล้วแข็งมันนามันโนก
เอ้ยยอดวิวเท่าไหร่อ่ะคาริสา3ล้านค่ะ3ล้านนะพี่ไอ้เมื่อกี้เขียนแล้วเหรอเขียนแล้วครับทำไมดูมั่นใจตอบเร็วขนาดนั้นน่ะข้อเนี้ยคือแอบศึกษามานิดหน่อยว่าตอนนี้ดวงดาวของราศีเนี้ยมันกำลังดีในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ของปี2565โอ้โหพูดซะยังกับเป็นทองคำถ้างั้นเปิดเลยว่าเราว่าราศีพฤษภพี่กิฟต์พี่กิฟต์กับกัปตันกิฟต์ครับทำไมถึงเป็นพี่กิฟต์คือตะกี้แอบคุยกันว่าด้วยช่วงอายุแล้วเนี่ยเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเหมือนกันทั้งคู่เลยวัยรุ่นตอนไหนวัยรุ่นตอน48คือช่วงอายุประมาณนี้มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงครับ35เข้าประมาณ40เนี่ยแล้วถ้าสมมติว่ามันมีการปรับโง่เฮงอะไรนิดหน่อยรบกวนพี่กิฟต์เติมจมูกเข้าไปอีก1อันด้านข้างนะครับกลายเป็นคนมี2จมูกไอ้บ้าแกไม่ได้ทำอะไรเลยตรงหน้าแต่แกดึงมุงลวดมาหมุนไว้ตรงนี้แล้วไปมัดไว้คิดว่าเป็นพี่กิฟต์เหรอคิดว่าเป็นพี่กิฟต์ครับพี่แจ็คพี่แจ็คราศีมังกรแจ็คเองทำไมมีโปรแกรมจะไปทำหน้าอะไรอย่างนี้เหรอก็คือพูดว่าคือผมมาตัดฟันแล้วผมไม่ค่อยได้ใส่รีเทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าฟันมันผมอยากจัดใหม่อ่ะคือมันน่าจะแบบเอียงหรือมันไม่เข้ารูปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่ชอบใส่บางทีลืมอะไรเงี้ยครับทำหายบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะไปทำเรื่องฟันเรื่องอะไรงี้ใหม่ครับพี่น้องแล้วพี่น้องตอบว่าราศีมิถุนมิถุนไม่ได้หมายถึงเบิ้ลมีเพื่อนที่อยู่ราศีนี้แล้วเขาเหมือนไปทำอะไรมาแล้วเขาแบบแล้วเขาดูดีมีชีวิตที่ดีขึ้นอ๋อมีชีวิตที่ดีก็เลยคิดว่าจะมันไม่ใช่คนเดียวไงคะมันหลายหลายคนหลายหลายคนที่เรารู้จักใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วเราทำอะไรบ้างไหมไม่ค่ะไม่ได้ทำอะไรธรรมชาติเลยใช่ไหมใช่มาดูพี่กิฟต์ค่ะแล้วพี่กิฟต์ตอบว่าราศีธนูน้องแบงค์น้องแบงค์จริงๆเอาความรู้สึกเฉยๆนี่แหละค่ะรู้สึกเหมือนกับว่าน้องเขาเนี่ยถ้าทำอะไรแบบเสริมนิดนึงเติมนิดนึงเนี่ยน่าจะดีกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแค่ความรู้สึกอะค่ะว่าถ้าลักษณะบุคลิกอย่างเขาทำน่าจะทำให้ชีวิตแบบนะปังไม่ทำอะไรครับเหลือตาขาวอย่างเดียวเหลือตาขาวอย่างเดียวตาขาวอย่างเดียวที่ไม่ได้ทำนอกนั้นทำมาหมดแล้วไอ้บ้าใครจะทำเยอะขนาดนั้นแต่แม็กตอบว่าเรื่องของคิดตอบข้างๆเราเนี่ยแหละเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเดาล้วนๆเลยครับไม่มีเหตุผลเลยไม่รู้อะไรเลยครับผมแล้วถ้าพี่กิฟต์ทำพี่กิฟต์ทำอะไรดีโอ้โหใช้คำว่าโหนี่มันถึงโกรธกันได้เลยนะโหนี่คือตอบยากทำลูกก่อนไหมช่วงนี้ทำลูกก่อนทำลูกก่อนดีกว่าไหมใช่ค่ะอันนี้ถนัดใช่ไหมใช้คำว่าถนัดถนัดใช่พี่ทำพี่ปวดคลีตะกี้ด้วยไหมคะดึกพี่ไม่ต้องมีบิ้วเวลามีน้อยนักกีฬาเวลามีน้อยค่ะแล้วนักกีฬาเนี่ยส่วนมากใช้เวลาเท่ากองเชียร์เลยนะยังไง5 6 7 8อ่ะพักได้ไม่ได้เลยเหรอตอนแรกๆเข้ามาเขาก็หล่ออยู่แล้วไปทำตา2ชั้นแล้วก็จมูกก็ต้องไปดูดวงก่อนกลายมาเป็นงานละครงานพิธีกรในช่องใหญ่ๆแต่ก็ราศีตุลเนี่ยพี่น้องแบบทำนมอ่ะมันจะเห็นชัดขึ้นก็มีแพลนอยากไปลดไซส์หรือว่าไปเอาออกเลยเฮ้ยราศีที่ในช่วงนี้ทำหน้าปรับโง่เฮงแล้วเฮงราศีร่วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้นิสสันอเมร่าใหม่น้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงราศีใดในช่วงนี้ทำหน้าปรับโงเห้งแล้วเฮงแล้วมันตอบว่าราศีมิถุนนะครับจะไปทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามันยังไม่มีแต่ว่าเพิ่งทำเพิ่งทำเพิ่มเติมนะครับมันเต็มแล้วครับผมไม่ครับแต่จริงจริงเป็นคนโครงหน้าดีอยู่แล้วพ่อแม่ให้มาดีครับแล้วเพิ่งทำอะไรไปช่วงที่เราเข้ามาในวงการอ่ะแต่ช่วงนั้นก็มีคนแนะนำว่าไปทำตาไหมตามันตกก็เลยไปทำตา2ชั้นแล้วก็จมูกเวลาเข้ากล้องเหมือนมันจมครับก็เลยไปทำจมูกแต่คือตอนแรกก็ไม่ใช่ว่าคนไม่มีหรอกก็โอเคเฮ้ยแต่ไม่ตอนแรกๆเข้ามาเขาก็หล่ออยู่แล้วอ่ะเลยกลายเป็นว่าจากที่เบิ้ลมีงานคอนเสิร์ตแค่ภาคอีสานนะครับกลายมาเป็นงานละครงานภาพยนตร์งานพิธีกรในช่องใหญ่ๆแล้วก็นอกจากงานได้เป็นคอมเมนเตอร์
งานของเป็นเบื้องหลังโปรดิวเซอร์ให้กับรายการเขาจะแบบชอบในเอ้ยเบิ้ลดูหน้าแบบเข้ากับได้ทุกยุคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราจะเป็นหน้าแบบบ้านๆผู้ชายบ้านๆนะครับแต่ขอดูหน้าหน่อยดิขอดูหน้าตอนนี้หน่อยจริงๆมันก็ทำตาเฮ้ยหล่อแต่จริงจมูกตอนนี้ก็ยังแดงๆนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้ทาแป้งครับก็เป็นทำวีเนียฟันด้วยครับจะมีคนฟันสั้นมากเวลายิ้มในกล้องมันจะสั้นมากถ้าใครแนะนำอะไรก็คือทำทุกอย่างเลยใช่ป่ะไม่ครับก็ต้องไปดูดวงก่อนแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่ที่เขาเคยทำมาก่อนว่าทำแล้วจะโอเคฟันเขาสวยมากจะบอกตอนนี้ลงตัวมากเลยนะครับก็เหลือแค่ลดหุ่นไม่ทำอะไรครับอยากแนะนำอีกอย่างว่าตะกี้เห็นแลบลิ้นออกมาแล้วมันเติมได้อยากทำเป็นสองแฉกจะบ้าหรือเปล่าอีกคนหนึ่งที่น่าทำมากผมจะไปทับรอยกับคุณเบิ้ลปทุมราชเขาทับเส้นกันก็ไม่ต้องทำเยอะไงก็แค่ตัดคอออกหันคอกับหันถามว่าราศีมิถุนคุณเบิ้ลครับล็อกหลังจากที่ผมนี่คือรู้จักเขามานานนะคือผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละคือว่าเขาทำอะไรบ้างเขาเวลาที่เขาทำเขาก็มาบอกผมว่าเฮ้ยผมทำตรงนี้มานะมันจะปรับผมช่วยตรงนั้นตรงนี้หน้าที่การงานเขาจะดีขึ้นปรับผมเองหน้าเป็นหน้าโครงการบ้านยังไงวะที่เขาอยู่กับเราในช่วงของเวลาครับตั้งแต่หน้าตาแบบออกจากทหารดำๆอะไรเงี้ยเล่นหนังด้วยกันมาตลอดเขาก็จะรู้ทำมาในแนวตลกมันจะทับทางผมไงก็เลยแบบไปทำให้มันหลอกแต่ก็ไม่ได้มีใครมั่นใจว่าจะเป็นผมนะอันนี้คือเราก็ต่างเดาถูกต้องมาต่อถึงเจ้าแม่ก็เลยตอบนี่เลยค่ะบอกว่าราศีพิจิกราศีตัวเองทำไมก็รู้สึกว่าเอ๊หรือว่าซีซั่นนี้เราควรจะปรับอะไรสักนิดนึงไหมเพราะว่าเราก็ห่างหายไปนานห่างหายไปนานแล้วรู้สึกว่าเออช่วงนี้ลองปรับเผื่อชีวิตมันจะปังขึ้นอะไรอย่างนี้ก่อนเราจะปรับอย่างอื่นเราปรับทัศนคติของเราก่อนนะทัศนคติปรับไม่ได้แล้วแล้วความรักเป็นยังไงกับแบบว่ารุ่นน้องห่างกันกี่ปีนะห่างกันเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีเขาเท่าไหร่นะ34ย่าง35แล้วของด้าคือ41ค่ะพี่ด้า40กว่าแล้วเหรอเฮ้ยแต่ไม่เหมือนนะด้าพอเข้าสู่วัย40แล้วอะเราก็ต้องแบบมีความแบบดูแลตัวเองมากขึ้นพี่ด้าดูแลตัวเองยังไงอะคะเดี๋ยวขอโชว์ก่อนนะคะขอโชว์ก่อนว่าเออนี่วัยเลข4แล้วจะบอกว่าหน้าสวยผิวอันนี้คือเรื่องผิวเลยนะอย่างผู้หญิงวัยเลข4ปัญหาคือผิวหย่อนคล้อยหน้าไม่สีผิวไม่สม่ำเสมอรูขุมขนมันจะกว้างอะไรแบบนี้ปัญหาเหล่านี้แล้วไปเจอตัวนึงอะที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์สำหรับเราแล้วก็ผู้หญิงวัยเลข4นะคะนั่นคือยูเซลีน 3D เซรั่มซึ่งเขาเป็น Anti Aging Serum ตัวนี้จะช่วยให้ผิวเนี่ยดูกระชับขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยแลดูตื้นขึ้นแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสด้วยพวกแบบจุดด่างดำต่างๆอะไรแบบนี้มันก็แลดูจางลงด้วยนะคะและที่ชอบคือสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวก็ที่เขาชื่อว่า 3D เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขามีนวัตกรรมบำรุงผิว3มิติด้วยกันแล้วก็มีส่วนผสม3ตัวหลักๆเลยตัวแรกที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูดีมากขึ้นอะไรเนี่ยก็มีตัวไฮยาลูรอนก็จะช่วยแบบว่าลดพวกลดเลือนริ้วรอยต่างๆอะไรแบบนี้ให้ผิวชุ่มชื้นด้วยแล้วก็อีก1ตัวคือไทอะมิดอลนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เขาจดสิทธิบัตรของยูเซลีนโดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะตัวนี้ก็จะช่วยแบบให้จุดด่างดำเนี่ยแลดูจางลงแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็อีก1ตัวคืออาร์คทีอินนั่นเองตัวนี้จะช่วยให้ผิวดูกระชับขึ้นครีมตัวนี้มันจะซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะหลังจากที่ด้าลองใช้เซรั่มของยูเซลีนตัวนี้นะสิ่งที่ด้ารู้สึกประทับใจมากเลยคือว่าใช้2สัปดาห์แบบต่อเนื่องอ่ะเอ้ยมันกระชับขึ้นน่ะพวกริ้วรอยต่างๆอะไรเงี้ยก็แลดูจางลงสำหรับใครที่สนใจนะคะยูเซลีน 3D เซรั่มตัวนี้ค่ะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะคะที่@yuselinethailand นะคะสแกน QR code ได้เลยตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแอบบอกไว้ก่อนเขามีโปรโมชั่นยังไงแอดไลน์นะคะที่@yuselinethailand ได้เลยนะคะสแกน QR code มุมจอได้เลยตัวนี้ตอบโจทย์มากสำหรับผู้หญิงวัยเลข4นะคะเนี่ยผิวได้ดูดีอะไรแบบนี้นะมีแฟนเด็กอะเนาะดูมีความสุขด้วยฮะแฟนเด็กไม่ใช่ผู้ชายแฟนเด็กมันปกติแต่ของพี่ไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็กยังไงคะเด็กแล้วปอตอบว่าราศีธนูน้องแบงค์ทำไมก็คือปกติผมเห็นแบงค์ตามสื่อก็จะเห็นใส่ชุดลิเกหรือว่าเวลาภาพโชว์ก็จะเป็นชุดลิเกแต่ว่าพอเห็นวันเนี้ยเขาจะมีแบบความเป็นวัยรุ่นเหมือนแบบปรับลุคให้เข้าถึงได้ทุกวัยมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าลุคเนี้ยทำให้แบบคนอยากดูลิเกมากขึ้นในเป็นลิเกรุ่นใหม่เป็นลิเกรุ่นใหม่แล้วหล่อเหลาคือดูแบบเกาหลีนิดๆเกาหลีครับอ่ะโอเคคาริแล้วคาริตอบว่าราศีตุลนะครับผมถ้ารู้สึกว่าถ้าสมมติต้องปรับแบบ
เขาเรียกงวงงวงหุยอะไรโง่แฮงโง่หิงโง่โง่หิงอันนั้นแหละแล้วคนอื่นอ่ะปรับลุคอ่ะรู้สึกว่าคนอื่นแบบว่าทุกคนเหมือนหน้าทุกอย่างมันเซตโตแล้วปรับอาจจะดูเปลี่ยนไม่ว่าเลยคิดว่าถ้าสมมติว่าแบบราศีตุลเนี่ยพี่น่องแบบทำนมอ่ะมันจะเห็นชัดขึ้นอาจจะได้ลุคใหม่นะอันนี้คือเป็นที่ฮือฮาทั่วประเทศเลยนะอาจจะต้องไม่ต้องใส่สีทุกสีเพราะว่าที่หนูรู้เลยว่าพี่กิ๊ฟบอกให้ใส่สีมงคลละหาไม่ทันเลยเอาหมดทุกสีโอเคพี่น่องนะครับตอนแรกหนูตัวเองอุ๊ยแต่ว่าต้องมีแผนจะทำอะไรแน่ๆเลยก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับฟันครับทำมิเนียครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยแบบลองเช็คดูแล้วแบบดูหมอดูอะไรเงี้ยครับว่าถ้าแบบเราลองทำวีเนียปรับฟันอะไรเงี้ยจะดีไหมมันจะไปในทางที่ดีหรือเปล่าก็ไอ้วีเนียนี่มันไปเติมให้ฟันเข้ากันเหรอมันไปใช่ครับต่อเติมฟันที่สั้นอยู่แล้วมันให้มันแบบยาวขึ้นครับเอ้ยมันยาวขึ้นเนี่ยเอามันคือเอาวัสดุอื่นมาแปะใช่ไหมแปะแต่ว่ามันจะเป็นแบบแล้วแต่ว่าจะทำถาวรหรือว่าชั่วคราวแล้วมันกินปูกินแกะอะไรได้ไหมได้ปกติครับแต่กินแกะไม่ได้มันตัวใหญ่ต้องเป็นพวกปูกุ้งก็ได้ไม่เป็นไรใจเย็นครับใจเย็นไอ้บ้าแกะเขาก็ต้องหั่นออกมาสิใครจะไปกินเป็นตัวถึงไหวค่ะแล้วไหวตอบว่าราศีตอบว่าราศีไม่ได้มีทฤษฎีหรืออะไรในการตัดสินใจนี้เลยนอกจากฟังน้องแล้วน้องบอกว่าน้องเลือกตัวเองแล้วก็มีแพลนที่จะเพิ่งทำฟันมาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเลือกเป็นน้องค่ะเพราะรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับน้องที่สุดข้อนี้อ้าวมาอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ทำหน้าปรับโงเฮงแล้วเฮงเบอร์ราศีทำหน้าเลยนะครับราศีมีคนถูกไหมราศีมีนครับน้องหวายนะเอาราศีที่ในช่วงนี้ทำหน้าปรับโงเฮงแล้วเฮงได้แก่ชาวราศีมีนเรื่องแบบนี้ก็มีนะจริงๆมีครับเพราะเป็นเรื่องของเรื่องเลิกถ้าลัคนาชาวราศีมีนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าข้อที่1ดาวพฤหัสบดีโคจรทับเรือนชะตาตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาไป1ปีเนี่ยชาวราศีมีนจะไปหาหมอก็เจอหมอดีหรือได้หมอที่มีความรู้ความสามารถไม่แค่มีความรู้ความสามารถนะเข้าใจในวัฏฏะที่เรากำลังจะต้องการให้มีให้เป็นในการซ่อมหรือรักษาตัวเราเนี่ยชัดเจนครับแต่ถ้าเกิดจะต้องมีการทำหน้าไม่ว่าจะเป็นการทำศัลยกรรมหรืออะไรก็ตามทีที่ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำให้เกิดการปรับหูเฮงเนี่ยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวตัวแทนของการลงมีดหรือการลงเข็มเนี่ยมันชัดเจนว่าดาวอังคารโคจรเข้าทับคนลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึง26มิถุนายนแล้วได้คู่สมพลกับดาวพฤหัสบดีซึ่งทับเรือนชะตาของชาวราศีมีนตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมาเพราะนั้นแปลว่าในห่วงเวลาดังกล่าวคือช่วงนี้ทำหน้าปรับหมูเฮงแล้วเฮงแน่นอนชาวราศีมีนชัดเจนที่สุดยุคสมัยนี้เรื่องของหน้าตามันมีผลต่อเรื่องของงานอาชีพรายได้ความมั่นใจความสุขใจเอาเถอะครับถ้าเกิดคุณจะใช้หลักเกณฑ์นี้ในการปรับเปลี่ยนทำหน้าปรับหมูเฮงเอาเลยครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ทำหน้าปรับโงเฮงแล้วเฮงได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับเฮ้พวกหลังนี่ตัวเล็กลงนะมันจะมีช่วงที่8โลแล้วใช่ป่ะอันนี้ขึ้นมาอีกเหรอขึ้นหนอขึ้น8โลค่ะแต่นี่ทำไมรู้สึกว่าดูตัวเล็กอ่ะขอบคุณค่ะมีโปรแกรมที่อยากจะทำอะไรมั้ยแบบว่าโอ๊ยแบบเล็งไว้นานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยแบบค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับหน้าตัวเองมากๆเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะมีอย่างนึงที่อยากทำก็คืออยากไปลดไซส์หรือว่าไปเอาออกเลยเฮ้ยถึงว่าทำมากี่ปีแล้วนะเขาก็รู้สึกแฮปปี้ดีไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแต่ทำไมอยู่ดีมันอยากเอาออกคือเหมือนเวลาจะใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนตัวหวายชอบเองแต่ว่าเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันใส่อะไรแล้วมันจะดูโปไปหมดเลยสำหรับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หวายก็เลยบอกว่าอ่ะก็ถ้าเราจะต้องอยู่แบบในวงการต่อไปหรือว่าเรายังอยากทำตรงนี้อยู่มันก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแบบ
อะไรที่เราชอบก็อาจจะก็คือใส่เสื้อผ้าเนี่ยสมมุติเขาเตรียมมาให้เนี่ยมันอาจจะใส่ไม่ได้หรือว่าบางทีอาจจะดูโป๊ะเกินไปเพราะว่าน้องเป็นคนตัวเล็กไงเอวอะไรอย่างเงี้ยเล็กเขาก็เลยต้องเอาไซส์เล็กมาให้แต่พอใส่ไซส์เล็กแล้วมีหน้าอกมันก็เลยดูล้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยอยากปรับเปลี่ยนเอาเท่ากับพี่หน่องไหมล่ะเอาเท่าพี่หน่องไหมพร้อมกันเลยเออเอาสลับไหมล่ะเออเนี่ยเอาใส่เออมีเพลงใหม่ไหมมีค่ะมีค่ะคนที่รักฉันต้องหักที่สำคัญคนที่ไม่รักก็แค่ต้องช่างมัน I don't give a damn 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 I don't give a damn 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 ว้าวเฮ้ยเก๋ชอบลุคนี้อ่ะเฮ้ยโคตรเก๋งเลยอันนี้คือเพลงใหม่ว่างั้นสักท่าหนึ่งที่ได้ไหมได้ค่ะได้I used to cry till the die from the light Okay, cry till the dawn to shine ตรงนี้ฉันต้องตายแค่ต้องการจะทำลายเธอที่ไม่เคยได้เจอกันมาก่อนไม่เคยมีหมอให้ไม่เคยมีเลยโอ้ชื่อเพลงอะไรนะคะชื่อเพลงว่า Damn ค่ะมาจากอะไรมาจาก I don't give a damn ก็คือที่จริงเอาไว้เป็นคนที่เหมือนแบบว่าไม่ใจจะไม่แคร์มีอะไรก็แบบว่าช่างๆมันไปอะไรอย่างเงี้ยยิ่งอะไรที่แบบพูดแล้วเราฟังเหมือนแบบคนที่เราไม่ได้ใส่ใจหรืออะไรแล้วเขามาบอดี้เชมเราหรือบูลลี่เราแล้วแค่แบบว่าเออฉันไม่คิดว่าแดมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็มอบเพลงนี้ให้ไปเลยเออถ้าเป็นภาษาไทยคือช่างมันเถอะช่างมันเถอะเออช่างมันเถอะถ้าไม่บอกนะผมนึกว่านักร้องใหม่เฮ้ยจริงเหรอจริงดูไม่เหมือนโมเฮงไงดูไม่เหมือนหนูเลยเดี๋ยวไปเติมสักนิดนึงไปกีตาร์ให้ขึ้นถึงตรงนี้เลยแต่น่ารักดูอินเตอร์เลยดีเลยเดี๋ยวเอาเบอร์ไปรับงานใหม่เลย AIS มอบซิมเบอร์มงคล AIS Lucky Number คัดสรรโดยตัวจริงด้านศาสตร์เบอร์มงคลมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นเอามามอบให้ด้วยนะครับกำลังอยากได้เพิ่มเออเอาไปเลยเดี๋ยวใช้เลยนะแต่ละคนเปิดใช้แล้วเนี่ยปังปังทั้งนั้นเลยจะบอกว่าขอให้ปังปังปั๊วปั๊วสุดๆไปเลยนะคะและข้อนี้พวกเขาก็ไม่มีใครตอบถูกเลยเออมาดูเอามาลุ้นกันอีกหนึ่งข้อนะครับว่าจะตอบถูกหรือผิดสักครู่ครับรีบไปทำเลยค่ะราศีมีนค่ะนี่คือเวลาของเรานะคะไปแบบว่านิดนิดหน่อยหน่อยหวังว่ายังไงก็ช่วงนี้คือช่วงที่ปังค่ะราศีที่ในช่วงนี้โสดยาวปะคือราศีตุลเปลื้มจิตเมื่อไหร่ที่เปิดตัวแฟนชีวิตเขาจะแบบไม่ค่อยโอเคเขาไม่เปิดตัวใครอ่ะแล้วคนจะเข้าหาเขาเยอะดีในช่วงระยะ25ไปถึง32เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเนื้อคู่ไม่ได้มันเป็นเวลาที่จะเจอผลแห่งกรรมวิบากที่มีชะตากรรมคนโสดต้องระวังตัวมีเกณฑ์ถูกปรับ